นี่รู้จักกันผ่านแอปแล้วก็รู้จักกันสมมุติกับผู้ชายคนนี้เป็นทหา ร, รผมชื่อจากบสวัสดีครับจากบนี่แหละก็ปรากฏว่าคุยกันชอบชอบคนในเครื่องแบบแต่งงานอยู่กินกันคุณผู้ชมจนกระทั่งผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองมีลูกเวลาลูกไม่สบายพาเธอมีสวัสดิการอะไรบ้างก็ต้องมีดิลูกเมียก็ต้องได้เพราะเป็นข้าราชการจ่าบอกว่าไงใช้บัตรทองไปเลยเอ้าใช้บัตรทองไปเลยดูแลตัวเองนี่คุณผู้ชมเอ้าก็บอกเดี๋ยวนะฉันอุตส่าห์มีผัวเป็นข้าราชการนะทำไมไม่ได้ใช้สิทธิ์อ่ะสวัสดิการอะไรก็ไม่มีเธองงนะแล้วเธอสงสัยสุดท้ายจ่ากบเอาแล้วไม่ใช่จ่าซะหน่อยคุณผู้ชมครับนี่ผู้หญิงคนนี้เธอน่าสงสารนะเธออยู่กันมา5ปีนะ5ปีมีลูกด้วยคนหนึ่งคุณผู้ชมแล้วเธอมาร้องขอความเป็นธรรมกระสือให้ตามหาผัวตัวดีนี่แหละเพราะตอนนี้เนี่ยตามกลับมาจะให้หย่าหายหัวไปเลยหายตัวไปเลยเธอบอกอย่างนี้ครับจากบเนี่ยคือรู้จักกันในแอป3เดือนแล้วก็พอคุยอะไรกันมากขึ้นก็รู้สึกว่าเออคนนี้แหละที่เราจะปลูกต้นรักด้วยก็ปรากฏว่าตกลงตรงใจตั้งแต่ปี61นะครับคุณผู้ชมเขามีชุดเครื่องหม่งเครื่องแบบด้วยไงคือเอาจริงใครก็ซื้อหามาใส่ได้หรอจริงๆใส่แล้วมีความผิดเนาะใส่แล้วทำให้คนอื่นเข้าใจคิดว่าเราเป็นตำรวจเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นทหารอะไรเงี้ยมีความผิดนะครับนี่คุณผู้ชมตามหน้าจอปี61รู้จักผ่านแอปในนามจ่า10เอกก็คือจ่ากบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคุณผู้ชมคุยกัน3เดือนมันถูกตาต้องใจจังเลยอ่ะแล้วพอแบบมีโซ่ทองคล้องใจ1คนเห็นไหมลูกสาวอายุ4ขวบคุณผู้ชมแต่คุณเอคนนี้บอกว่าจากบเนี่ยบอกพี่เนี่ยต้องไปปฏิบัติภารกิจที่3จังหวัดชายแดนใต้นะน้องโอ้โหแล้วบอกหลังจากที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเมียพี่ต้องอดทนค่ะค่ะเออเธอก็บอกได้พี่แบบผัวฉันเป็นรั้วของชาติภูมิใจไปเลยพี่เต็มที่เลยปรากฏเต็มที่ของพี่คือไปทีละ 5-6 เดือนโอ้โหครึ่งปีเนาะเอาเป็นว่าเจอตัวยากนะนี่แล้วไปนานๆกว่าจะกลับมาทีนึงจนกระทั่งคุณผู้ชมครับเธอก็มีลูกเธอก็ดูแลลูกลูกก็ป่วยบ้างถูกไหมคนเรามันก็ป่วยเป็นน่ะพาลูกไปหาหมอจะขอใช้สวัสดิการผัวซะหน่อยไม่ได้นะครับเธอต้องใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยปรากฏเธอเคยถามนะพี่เป็นทหารจริงหรือเปล่าผัวด่าจากบว่าไงด่าผัวด่าสงสัยอะไรผัวด่าเธอก็เลยมึนใจเธอก็เลยไม่ค่อยอยากจะถามแต่เธอก็เก็บความสงสัยไว้ในใจเรื่อยๆจนสุดท้ายความจริงก็ปรากฏแล้วมันช้ำกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมนอกจากจะไม่ใช่จ่าตัวจริงแล้วเนี่ยจ่ากบที่ว่าคนนี้ที่บอกลง3จังหวัดชายแดนใต้ครั้งละ 5-6 เดือนมีเมียกระจายอยู่4ทิศโอ้โหวาปีปทุมที่มหาสารคามคนหนึ่งที่กรุงเทพอีกคนหนึ่งที่อำเภอพุทธไทยสงบุรีรัมย์อีกคนหนึ่งเธอเป็นคนที่4มีโลก4ใบนะจ่ากบโลก4ใบจากบนี่เป็นโลก4ใบพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางสุริยะจักรวาล 5-6 เดือนที่บอกว่าไปใต้อะก็คงจะไปหาเมียคนละเดือนนี่สมมตินี่เป็นคนกรุงเทพที่เป็นทหารอยู่3จังหวัดชายแดนใต้เฉลี่ยแล้วคิดให้แล้วในใจคนละเดือนครึ่งอยู่กันออนได้แค่1เดือนนะเดือนครึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าพี่ต้องลงใต้แล้วนะแต่ว่าไปโผล่ที่พุทธไทยสงฆ์บุรีรัมย์โอ้โห4คนน่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้บอกช่วยตามให้หน่อยฉันอยากทำเรื่องหย่ากับเขาพอฉันจับได้ว่าเขาไม่ใช่ทหารแล้วเรียกตัวมากลับมาหย่าตอนนี้หายหน้าหายตาไปเลยครับก็ถามเขาตลอดถ้าไม่ได้เป็นก็ให้ยอมรับมาซะว่าไม่ได้เป็นถูกไหมคะทีนี้เขาก็ยืนยันมาตลอดว่าเขาเป็นบัตรข้าราชการก็ไม่เคยเอามาให้เราเห็นถามหาก็บอกว่าเอาไว้ที่แฟ้มที่ห้องพักในค่าในฐานเท่าที่เรารู้นี่ก็คือว่าคนวาปีเนี่ยอยู่กันมา10กว่าปีมีแต่เรื่องหลอกเขาทั้งนั้นเลยมีแต่เรื่องโกหกไม่มีเรื่องจริงอันนี้มีหลักฐานนะคะที่ได้คุยกันทีนี้ก็ต่อมาก็มาเราพอเราอีกก็คนกรุงเทพอีกคนนึงแล้วก็คนพุทธไทยสงฆ์อีกอยากฝากอะไรถึงจากกบก็เขาไปหลอกผู้หญิงคนอื่นต่อไปเนี่ยก็คือให้เขาหยุดซะค่ะหยุดการกระทำนี้ซะไปบอกเขาตรงๆเลยว่าเพื่อความเป็นธรรมไปคุยกับจากบกันหน่อยนะคะเดินทางไปถึงบ้านจากบที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์เลยค่ะสอบถามเรื่องราวหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นจริงไหมอย่างแรกเจ้าตัวยอมรับผมไม่ได้เป็นทหารแล้วภรรยาอาจจะเห็นภาพถ่ายสมัยเรียนรอดอโหไหนทีมงานขอขึ้นภาพถ่ายหน่อยเนี่ยรอดอมันชุดนี้แต่ชุดเมื่อกี้มันไม่ใช่เป็นชุดทหารนะตอนแรกอ่ะเป็นอีกชุดนึงนะชุดเขียวที่เปิดเขาเอารูปนี้มาแล้วเขาบอกว่าเห็นรูปนี้ภรรยาเข้าใจผิด
นั่นนี่รอดอใช้มือไม่ใช่ไงยศเต็มเลยรอดอที่ไหนใส่ชุดแบบนี้แค่เคยเป็นทหารพรานมาก่อนทหารพรานชุดแบบนี้หรือเปล่าคะไม่โอ้ยศเยอะไปใช่ไหมก็ไม่ใช่ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยรับจ้างหาเงินคอยส่งเสียเลี้ยงลูกนะและเมียเป็นประจำคือดูแลทุกคนเป็นประจำส่วนกรณีสาวกรุงเทพยืนยันว่าเคสกรุงเทพเนี่ยไม่ได้หลอกนะคะยอมรับว่าแค่ไปยืมเงินเขาแล้วกำลังทยอยคืนใช้ให้ด้วยค่ะยศจ่าสิบเอกอะคือมันเป็นยังไงมีแล้วครับมันจะก่อนเหรอวะแต่ก่อนถ่ายรูปแบบเย่กันเฉยๆนะว่าจ่าคือผมเรียนรอดอเนาะเห็นว่ามีผู้เสียหายอยู่ที่กรุงเทพไปคือมันจริงไหมไอ้นั้นผมยืมเขาครับผมยืมเพราะว่าผมทยอยจ่ายเขาอยู่คือยืมอะไรยืมเงินจากกฎไม่ได้บอกด้วยว่าหลังจากนี้จะทำไงต่อไปเพราะภรรยาเขาออกมาจะร้องขอหย่าแล้วว่าแล้วเด็กอ่ะลูกอายุ4ขวบแล้วนะเขาก็อยากเจอพ่อเหมือนกันอะไรแบบนี้ไงระวังมาพร้อมกันเป็น power pup girl นะนั่นน่ะสิ4คนนะกลัวจะจดทะเบียนซ้อนด้วยหรือเปล่าบุรีรัมย์2มหาสารคาม1กรุงเทพอ่ะคุณผู้ชมครับโลกหลายใบสลับซับซ้อนจังเลยดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D